ข่าวประจำรายการวันนี้มี2ข่าวที่จะคุยกับท่านนะครับข่าวที่1เป็นข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ผมติดท่านไว้ในวันพฤหัสผมบอกยังไม่สายเกินไปหรอกที่เขาบอกว่าจะเกิดจะเกิดความแตกหักนะครับจะเกิดความแตกหักในพรรคพลังประชารัฐผมบอกยังไม่แตกหักหรอกแต่มันจะแตกเตะจะแตกเตะวันนี้มีตัวละครคนหนึ่งซึ่งผมคุยกับท่านมาหลายครั้งแล้วนะครับคือคุณฉัตรชัยพรหมเลิศท่านได้เห็นข่าวการแตกกันในพรรคพลังประชารัฐท่านอาจจะเบื่อว่าเอ้ยสุนัยมันก็แตกกันแล้วมันไม่เห็นมันแตกสักทีผมจะมองอีกมุมหนึ่งให้เห็นว่าวันนี้สถานการณ์จริงคืออะไรสถานการณ์จริงอันแรกเลยครับภาพที่ผมให้ท่านดูนั้นคือว่าที่รัฐมนตรีคนใหม่หรืออาจจะเป็นหัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรคคนใหม่ในวงการเมืองชื่อนายฉัตรชัยพรหมเลิศรุ่นน้องผมเองครับจบจากจุฬาสิงห์ดำเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นอดีตเมื่อ2วันนี้ครับนี่คือปัญหาใหญ่ของระบบเมืองไทยที่เรายังคงสภาพระบบราชการไว้เราเป็นเผด็จการแต่เราแฝงว่าเราเป็นประชาธิปไตยแล้ววิธีการควบคุมระบบประชาธิปไตยนั้นเขาก็เอาข้าราชการเนี่ยข้าราชการก็รู้แล้วคือข้าของกษัตริย์เนี่ยมาคุมการเมืองทั้งหมดคุมประการแรกข้าราชการในประเทศไทยเขาส่งเสริมให้มาเล่นการเมืองนะครับลาออกจากราชการแล้วก็ไปสมัครการเมืองได้เลยครับไปสมัครส.ส.ได้อะไรได้แล้วพอสอบตกก็กลับเข้ามารับราชการใหม่ได้เห็นไหมฮะได้เปลี่ยนประชาชนไหมอย่างนี้ตัวเป็นตำรวจตัวเป็นทหารตัวเป็นผู้ว่าตัวเป็นนายอำเภอซึ่งทำงานมีอำนาจเหนือประชาชนอยู่แล้วเนี่ยสามารถจะสร้างบารมีได้ถ้าอยากเล่นการเมืองปั๊บลาออกมาสมัครส.ส.เสร็จแล้วสอบได้ก็เป็นส.ส.ไปเลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้กูกลับไปทำงานได้เหมือนเดิมเอ๊ะอย่างนี้มันไม่เอาเปรียบกันเลยครับมันต้องตัดให้ขาดระหว่างข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจำมากันไม่ได้อย่างนี้ห้ามข้ามมาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนที่เป็นทหารแล้วจะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับหรือจะมาเป็นผู้คนบริหารรัฐเนี่ยเขาต้องให้ออกมาก่อน7ปีนะเออต้องออกมาก่อน7ปีเพราะเขากลัวว่าอำนาจที่มีเชื่อมโยงอยู่เนี่ยจะเข้ามาครอบงำอำนาจของประชาชนแต่ไอ้บ้านเรานี่เปล่าเลยเอาราชการนี่ส่งเสริมให้ราชการไปครอบงำอำนาจประชาชนเลยประชาชนก็แย่อยู่แล้วอำนาจกษัตริย์อำนาจทหารอำนาจตำรวจเป็นพลังอำนาจมากดันไปครอบงำการเมืองเลยครอบงำอำนาจประชาชนเลยนี่มันก็โปะอ่อนโปกเปียกสิเห็นไหมครับนี่อันที่หนึ่งนะอันที่สององค์กรรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ออกไว้ว่าให้มีองค์กรอิสระกกต.ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญอะไรทั้งหลายเนี่ยปรากฏมันเขียนคุณสมบัติให้ข้าราชการไปเป็นทั้งนั้นเลยครับนี่อันที่สองเลยนะอันที่สามวันนี้สัญญาณชัดพอเกษียณปั๊บคนที่มีพลังเขาเตรียมตัวไว้เนี่ยอย่างคนที่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยอย่างคุณฉัตรชัยเนี่ยแกเป็นปลัดกระทรวงมา4 ปี 3 ปี 4 ปีเต็มๆบารมีก็เต็มที่ก็เลยกระโดดออกมาจะมาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองแล้ว
เห็นไหมฮะแต่ผมไม่ได้ว่าไม่ได้นะดีครับเชิญเลยครับมาเป็นเลยแต่ไอ้โครงสร้างราชการที่มันครอบงำอำนาจประชาชนเนี่ยมันถูกวางระบบล้อมรั้วลวดหนามครอบอำนาจประชาชนไว้เลยหลายขั้นตอนดังนั้นการวิเคราะห์เรื่องของพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคที่เกิดจากระบบราชการมาครอบงำคือเอามาจากการรัฐประหารเลยเห็นไหมไอ้สามปอเนี่ยมันรัฐประหารมามันถือมาตรา44มามันเขียนรัฐธรรมนูญเข้าข้างมันเองแล้วมันก็สร้างระบบการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวให้มันได้เปรียบที่สุดแล้วมันก็ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีสวที่มันเลือกมันแต่งตั้งเข้ามาอันนี้มันก็เหลือทนอยู่แล้วแล้วสุดท้ายทำได้ไหมไม่ได้เจ๊งหมดละเละเทะหมดละท่านเห็นความเสียหายความเสียเวลาของไอ้การปริ้นปล้อนโกหกประชาชนเรื่องจะมาฉันทำรัฐประหารมาเพื่อจะทำการปฏิรูปการเมืองเนี่ยมันไม่มีทั้งนั้นละครับจบแล้วดังนั้นวันนี้ก็เลยต้องมาการจะมาวิเคราะห์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยผมเลยต้องวิเคราะห์ต้นตอให้ท่านเห็นก่อนสิเข้าใจนะดังนั้นเสื้อเหลืองเสื้อสลิ่มทั้งหลายเนี่ยถ้าจะมาว่าสุนัยนี่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ผมมาวิเคราะห์ให้ท่านเห็นต้นตอของระบบก่อนแล้วระบบเช่นนี้แหละครับมันได้เป็นตัวถ่วงการพัฒนาประเทศก็เห็นไหมครับยึดอำนาจเสร็จเรียบร้อยโครงสร้างก็ยิ่งใหญ่ครอบงำหมดเมื่อปี2519กันยา49ยึดอำนาจแล้วก็ยังแพ้ทักษิณอีกก่อจลาจลอีกก็ยังแพ้ยิ่งลักษณ์อีกแล้วก็ยึดอำนาจอีกเห็นไหมฮะแล้ววันนี้ก็ทำท่าจะแพ้อีกแล้วก็พยายามจะยุบพรรคไทยรักษาชาติไปแล้วจะยุบพรรคเพื่อไทยอย่างนี้มันก็เละเทะไปหมดนะครับบ้านเมืองก็เลยเหลือแต่พรรคที่สอพลอต่ออำนาจเผด็จการมันก็เลยไม่มีโอกาสที่จะสร้างความแก้ปัญหาของประชาชนได้เพราะว่าอำนาจเผด็จการมันไม่ต้องการให้จำนำข้าวมันไม่ต้องการให้สร้างระบบรัฐสวัสดิการเพราะมันรู้ว่าถ้าสร้างระบบรัฐสวัสดิการขึ้นมาไหร่เนี่ยเงินทองที่เขาจะสวาปามได้มันต้องลงไปหาประชาชนนี่ทั้งหมดนี่แหละครับผมกลับมาที่เดิมคือว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็เกิดขึ้นเละเทะแต่ในความเละเทะอันนี้ก็ต้องมาดูสถานการณ์วันนี้ที่ผมเอามวยมาต่อยกันให้ดูกีฬามวยไทยเตะก้านคอกันเนี่ยวันนี้พรรคพลังประชารัฐยังไม่ได้แตกหักครับแต่แตกเตะกันอยู่นั่นก็คือเกิดการต่อรองที่จะแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีที่ว่าง2ตำแหน่งจากการที่ปลดประยุทธ์ปลดนายธรรมนัสและคุณนฤมลออกไปวันนี้มีข่าวบอกว่าเพื่อนของนายประยุทธ์จะพาสสพรรคพลังประชารัฐ13คนที่อยู่ภาคใต้แยกตัวออกไปซบอยู่กับพรรคในพรรคคุณชัดชัยในสมัยหน้าเพื่อนคุณประยุทธ์ชื่อนายสุชาติพันเอกสุชาติถามว่าเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ครับสูงด้วยเพราะอะไรเพราะวันนี้คุณชัดชัยเขาตั้งพรรคแล้วคุณชัดชัยเนี่ยเขาเป็นคนใต้นะคนกาญจนดิษฐ์คนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเห็นไหมฮะแล้วคนใต้เขาจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือเขาชอบเป็นแบบพรรคพวกอ่ะพรรคพวกกันสูงมากดังนั้นพรรคการเมืองของคุณชัดชัยเนี่ยจะเป็นคู่แข่งสำคัญกับหลายพรรคโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์มองข้ามไม่ได้เลยเพราะอะไรหนึ่งคุณชัดชัยเป็นคนใต้พรรคคุณชัดชัยก็แน่นอนฮะก็เป็นสีสันจะเป็นใต้เยอะทีเดียว2คุณชัดชัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยมายาวนานนะครับมีบารมีดังนั้น
บารมีจากระบบราชการนี่ก็จะทำให้พรรคคุณชัดชัยแข็งตัวด้วยรวดเร็วเหมือนกันและวันนี้มีคุณเขาบอกว่าคุณชัดชัยจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีสายข่าวผมบอกคุณชัดชัยเขาไม่เข้าคุณชัดชัยเขาฉลาดพอเพราะขณะนี้เขาเห็นแล้วพลังประชารัฐเละตุ้มเป๊ะแต่ข่าวประโคมกันหนักมากว่านายสุชาติจะถอนตัวออกไปนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงเห็นว่าพรรคพลังประชารัฐแตกแล้วก็มีส่วนครับแต่มันยังไม่แตกหักมันยังอยู่ในขั้นเจรจากันอยู่แล้วนายสุชาติเพื่อนตีมสารรุ่น12เพื่อนของนายประยุทธ์เนี่ยจริงๆคนนี้ขอโทษนะผมไม่เอารูปมาโชว์เลยนะแต่ท่านอยากจะเห็นก็เดี๋ยวก็จะให้โชว์ให้ดูก็ได้คือนายคนนี้ไม่มีบารมีอะไรมากหรอกครับมีบารมีอวดอ้างได้อย่างเดียวคือเพื่อนเป็นรุ่นเดียวกับประยุทธ์เท่านั้นเองเลือกส.ส.ก็ไม่ได้แล้ววันนี้ทำไมเกิดข่าวตีข่าวใหญ่เลยข่าวเขาหมั่นไส้ประยุทธ์เต็มที่แล้วดังนั้นนายสุชาติที่เป็นเพื่อนออกจากพลังประชารัฐเขาก็เลยมองว่านายประยุทธ์ส่งสัญญาณไปแล้วว่าเฮ้ยไปตั้งพรรคใหม่จะทิ้งพรรคนี้แล้วมันก็เกิดปั่นป่วนสิปั่นป่วนเพราะอะไรระบบมันก็จะพังระบบทรราช3ปอทรราชมันจะพังสิเจ้าประวิตรมันก็รู้ว่าถ้าแตกกันจริงก็เจ๊งเหมือนกันนะประวิตรมันก็อึกอักอึกอักนักข่าวไปถามบอกว่าตกลงจะเสนอคุณประวิตรคุณประวิตรจะเสนอคุณประยุทธ์เข้ามาเป็นนายกต่อไม่สมัยหน้าข่าวก็บอกว่าประวิตรบอกยืนยันจะส่งจริงๆไม่ใช่นะครับคุณประวิตรแกอ้ำๆอึ้งๆแกหนักมากแกเหนื่อยใจแกกับการที่จะตอบคำถามซึ่งมันไม่ตรงใจคือแกไม่อยากจะส่งแล้วอ่ะแกไม่หนุนแล้วล่ะว่างั้นเถอะแต่ว่าขณะนี้ยังต้องรักษามารยาทในความเป็นผู้ใหญ่อยู่แต่ว่าข้างหน้านี่ผมว่าแกก็คงคิดว่าแล้วแต่มึงล่ะกูก็ทำเต็มที่ตอนนี้ล่ะคุณสุชาติก็หน้าตาอย่างนี้ครับเราเกือบจะไม่เคยเห็นหน้าแกมาก่อนเลยนะเพราะแกไม่ได้เป็นผู้แทนไม่เคยเป็นข่าวหรอกมีกลิ่นอยู่อย่างเดียวบอกเป็นเพื่อนประยุทธ์แต่เพื่อนประยุทธ์วันนี้ประยุทธ์คนเขาเหม็นกันทั่วประเทศแล้วจะเอาอะไรมาล่ะดังนั้นวันนี้ก็เลยเป็นเรื่องปลอมๆว่าสุชาติแหมสัญญาเป็นผู้มีพลังไม่มีแล้วครับพลังไอ้เจ้าสุชาติเนี่ยกำลังจะฉวยโอกาสเอา13ส.ส.ของพลังประชารัฐภาคใต้เนี่ยมาต่อรองเพราะภาคใต้ยังไม่มีตัวแทนเป็นรัฐมนตรีแม้แต่คนเดียวนี่ไงผมถึงบอกว่าวันนี้มันไม่ใช่แตกหักแต่มันแตกเตะแย่งกันไอ้เจ้าเฮงรู้สึกจะสุชาติเหมือนกันนะสุชาติเจ้าเฮงนั่นเป็นรัฐมนตรีสสชลบุรีเป็นรัฐมนตรีแรงงานก็จะเอาเหมือนกันจะพวกตัวเข้ามาเอาเหมือนกันดังนั้นวันนี้อย่างที่ผมวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่ายังเป็นการที่จะหาทางที่จะเกาะกันอยู่ได้เหมือนกันคือหาทางประสานประโยชน์ในพลังประชารัฐยังทิ้งประเด็นนี้ไม่ได้ครับยังทิ้งประเด็นนี้ไม่ได้อย่างที่ผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วคือประยุทธ์มันก็รู้ว่าประวิตรต้องการอะไรต้องการมหาดไทยต้องการเข้ามามีบทบาทในรัฐบาลแต่มันก็ไม่ให้เพราะว่าประวิตรก็จะเอาชิ้นปลามันเลยจะเอามหาดไทยก็เป็นของจะป๊อกอยู่แล้วจะป๊อกเนี่ยมันเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกับประวิตรวันนี้3คนเกาะกันนี่แขนตอนนี้มันเริ่มหลุดไปแล้วนี่แขนประวิตรเริ่มหลุดไปแล้วเจ้ามันก็เลยต้องมาเกาะกับป๊อกกันสินะฮะเมื่อเป็นอย่างนี้ประเด็นปัญหาเรื่องการต่อรองผลประโยชน์ยังพยายามทำกันอยู่และสุดท้ายประยุทธ์ก็เลย
ให้อะไรประยุทธ์ก็เลยให้ประวิตรคุมสี่กรมโอ้โหใหญ่โตเหลือเกินนะประวิตรเนาะวันนี้ประวิตรได้คุมสี่กรมครับคุมสี่กรมเดี๋ยวมีกรมอะไรบ้างเดี๋ยวก็มีฝนหลวงคือเป็นกรมเก่ากรมเก่าที่คุณธรรมนัสดูแลในกระทรวงเกษตรมีฝนหลวงแล้วก็มีอะไรโครงการพระราชดำรินะครับมีอยู่4กรมนั่นแหละก็เกือบจะไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยประวิตรก็รับครับรับเอามาเฉยๆอย่างนั้นแหละการรับตรงนี้ผมมองดูว่าจริงๆแล้วเป็นการรับแบบเสียไม่ได้อะคือของมันไม่มีราคาเอามาให้ไอ้คุณประวิตรก็ดูใจไอ้น้องชายคนนี้ไอ้เจ้าน้องตู่นี่มันเห็นกูเป็นอะไรวะเนี่ยนะมึงเห็นฉันเป็นอะไรเอาพวกกรมอุจจาระทั้งหลายมามอบให้อย่างเงี้ยแกก็ไม่อยากรับนะครับคืองานฝนหลวงงานของโครงการพระราชดำริในกระทรวงเกษตรเนี่ยคือพูดตรงๆคือหาสตังค์ไม่ได้ดังนั้นวันนี้ยังอยู่ในระหว่างอีหลักอีเหลือคุณประวิตรก็ปฏิเสธไม่ออกจะบอกไม่เอาก็ไม่ได้นะครับจะบอกไม่เอาก็ไม่ได้ก็อำๆอึ้งๆอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าวันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าพลเอกประวิตรเนี่ยยังกุมส.ส.ในพรรคได้มากคุณสุชาติเพื่อนของประยุทธ์เนี่ยยังเอาไปไม่ได้หรอกแต่ว่าเอาวันนี้เคาะระฆังเพื่ออะไรเพื่อจะขอรัฐมนตรีภาคจากภาคใต้ในนามพรรคพลังประชารัฐ1ตำแหน่งถ้าไม่ให้ก็ทำท่าสบิดสบิงวันจะไปอยู่กับชัดชัยนะแต่ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมมีครับเพราะคุณชัดชัยเขาก็มีบารมีอยู่เขาเป็นคนใต้เหมือนกันแล้วเขาตั้งพรรคแล้วแน่นอนแล้วเขาเตรียมตัวแล้วแต่ว่าวันนี้สสอยากมองว่าถ้ายังไม่ยุบสภาเนี่ยเขาก็ยังจะส่วนใหญ่จะอยู่กับประวิตรคุณประยุทธ์ไปคุมสสไม่ได้ต้องยอมรับนะครับว่าการคุมสสนี่ไม่ใช่ให้เงินเขาอย่างเดียวนะมันต้องให้ความอบอุ่นเขาด้วยแล้วพลเอกประวิตรเนี่ยนี่ก็ต้องยอมรับว่าแกนี่เอาใจผู้แทนเยอะเท่าที่ผมฟังข่าวมาเนี่ยใครเดือดร้อนอะไรมาหาประวิตรแกยกหูโทรศัพท์คุยให้ทันทีครับเออก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะผมก็เคยอยู่กับนายทหารใหญ่ๆมาอดีตนายทหารที่เขาแปลงกายมาเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยเขาจะมีบุคลิกคล้ายๆอย่างเงี้ยคือพลเอกชาติชายคือใครมาขอร้องอะไรช่วยฮะช่วยแต่ช่วยได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ทำให้เรื่องคดีความเนี่ยพลเอกประวิตรก็เคลียร์ให้แกเคลียร์ให้เยอะแล้วด้วยผู้แทนคนไหนเดือดร้อนมาขอร้องอะไรแกช่วยเคลียร์ให้จนกระทั่งเขาเรียกว่าเป็นประธานคณะกรรมการเคลียร์คดีแห่งชาติพลเอกประวิตรเนี่ยแล้วแกใช้ใครแกใช้ยายนฤมลเพราะยายนฤมลนี่มีผัวเป็นผู้พิพากษาก็คอยพยายามจะติดต่อเข้าไปพวกเราหลายคนก็เคยไปขอให้ประวิตรช่วยพวกสสที่ไปขายตัวอยู่เขาเนี่ยข่าวมันมาถึงผมดังนั้นบารมีที่พลเอกประวิตรมีเนี่ยเป็นบารมีที่สร้างสมแล้วก็ทำให้ผูกใจสสในพรรคได้เยอะกว่าประยุทธ์ดังนั้นถ้าแตกหักกันเมื่อไหร่นี่นะครับประยุทธ์จบเลยฮะอันนี้จริงๆจบเลยไม่มีทางแต่ขณะนี้มันยังไม่ถึงขั้นแตกหักครับเอานี่ผมฟันธงตรงนี้คือยังแค่แตกเตะระหว่างแตกเตะนี่นะครับแย่งกระทรวงกันมันจะเกิดการปรับคณะรัฐมนตรีมันยังไงก็ต้องปรับครับก่อนต้องทำให้จบก่อนถึงวัน
วันที่2พฤศจิกาเพราะสภาจะเปิดถ้าสภาเปิดแล้วประยุทธ์ยังเงื้อง่าราคาแพงไม่จัดการนี่นะรับรองได้ว่าเจอธรรมนัสแน่เจอธรรมนัสแน่ดังนั้นวันนี้ก็เลยมีข่าวปล่อยแปลกๆปล่อยแปลกๆผมเลยอยากจะเอาข่าวปล่อยนี้มาให้ท่านทราบนิดนึงว่าอันนี้มันปล่อยจนหน้าเบื่อคือไม่รู้จะพึ่งใครอยู่ๆก็จะต้องเอาคนนี้มาอีกแล้วสุภชัยพานิชพรรคโอ้โหเก่งเหลือเกินโถแกก็แค่ไปเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เคยเป็นรัฐมนตรีแล้วแกก็ไปเป็นWTO ผู้อำนวยการ WTO 2คนนะครับในรุ่นนั้นนะเป็นคนละ2ปีอ่ะเราก็เลยแลกกับประเทศอีกประเทศหนึ่งคนละ2ปีผมก็เชื่อว่าเขาก็เก่งเขาก็มีโลกทัศน์แต่ว่าเขาอายุมากเกินไปแล้วแล้วเขาก็ไม่อยากเข้ามาเขาปฏิเสธมาไม่รู้กี่รอบแล้วก็ยังจะยัดเข้ามาอีกเนี่ยครับสภาโผครม.ประยุทธ์ประยุทธ์500เนี่ยนะชุดที่2เนี่ยจะเอาสุภชัยมานั่งรองนายกรัฐมนตรีคุณสุภชัยนี่เขาเข้าใจการเมืองเขาจะมานั่งรองไปนายประยุทธ์ในภาวะการที่เน่าเฟะอย่างนี้เพื่ออะไรอ่ะไม่มีทางหรอกเขาไม่มาหรอกครับแล้วก็พยายามจะชงเรื่องนี้มาทุกทีผมเห็นข่าวอย่างนี้เลยบอกให้ท่านทราบว่าเขาไม่มาหรอกแต่ว่าการเมืองเนี่ยมันไม่แน่นอนสมมติถ้าคุณสุภชัยมาเป็นจริงขึ้นมาสมมตินะซึ่งโอกาสน้อยถ้ามาเป็นจริงนี่ไม่ใช่คุณสุภชัยแกตัดสินใจเองแกเกรงใจมากๆที่ต้องมาแสดงว่าผู้ใหญ่บ้านสั่งการลงไปมีประเด็นเดียวเท่านั้นแหละครับที่คุณสุภชัยจะมานั่งคือผู้ใหญ่บ้านสั่งการแทรกแซงจัดการเพราะขณะนี้มันไม่รู้จะไปออกไปทางไหนแล้วนี่คือภาวะการที่วุ่นวายที่สุดในกระบวนการของการบริหารรัฐของคุณประยุทธ์แล้ววันนี้ก็มีข่าวหลุดมาจากในวงการผู้แทนบอกว่าที่ทำเนียบรัฐบาลมีการจัดห้องใหม่แล้วให้รองนายกอีกคนหนึ่งไม่รู้ใครเขาก็เลยเดาว่าอาจจะเป็นสุภชัยหรือเป็นเจ้าป๊อกมานั่งเป็นรองนายกอาจจะมีการปรับกระทรวงใหม่อะไรใหม่คือที่ท่านอาจจะแปลกใจเอ๊ะเขาปรับที่กันยังไงคือที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยกั้นห้องกันเป็นประจำครับผมเคยอยู่เปลี่ยนกระทรวงบางทีกั้นเรื่อยงบประมาณก็จ่ายกันไว้ดังนั้นวันนี้เฉพาะเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันมีกลิ่นแรงและจำเป็นต้องทำเพื่อที่จะประสานรอยร้าวในพรรคพลังประชารัฐแต่ต้องให้ชิ้นปลามันแก่กลุ่มของคุณธรรมนัสถ้าไม่ได้ชิ้นปลามันคุณธรรมนัสก็เสียให้ชิ้นปลามันไอ้ประยุทธ์ก็เสียดังนั้นไอ้เรื่องนี้จึงเป็นความกระอักกระอ่วนในพลังประชารัฐที่ผมบอกมันไม่ใช่แตกหักแต่มันแตกเตะกันอยู่ขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นแตกหักแต่สัญญาณการแตกหักมีไหมมีครับและวันนี้คุณฉัตรชัยที่ผมเคยพูดถึงเขาท่านผู้นี้หลายครั้งแล้วเนี่ยเขาเข้ามาอยู่ในจังหวะล่องน้ำนี่พอดีเลยเกษียณพอดี30กันยาแล้วมาดูวุฒิภาวะคุณฉัตรชัยไม่ใช่ธรรมดานะผมเชื่อว่าเขาลงพรรคการเมืองแน่นอนเพราะเขาเตรียมเขาจัดตั้งเรียบร้อยแล้วนี่ครับมติชนบอกลุงฉิ่งมาเรียกลุงฉิ่งเลยเอาอย่าว่า60แล้วนี่เป็นลุงได้แล้วลุงฉิ่งขอเป็นเพียงพลเมืองยังไม่คิดทำการเมืองตอนนี้ย้ำไม่เคยให้ข่าวพรรคไม่เคยให้ข่าวพรรคลุงฉิ่งแค่ภาษาพูดของลุงจริงนี่ก็รู้ว่า
ไอ้น้องชายผมคนนี้มันเข้าสู่การเมืองแน่นอนอันที่หนึ่งอันที่สองเรียกว่ามีชั้นเชิงด้วยนะบอกขอเป็นเพียงพลเมืองยังไม่คิดทำการเมืองตอนนี้แล้วมาดูนี่สิครับคำสัมภาษณ์เขาสินี่แหละเขาเรียกว่าคนฉลาดนะมันมีเขาเรียกว่ามีอะไรมีลวดลายทางการเมืองแล้วเมื่อถามย้ำว่าแปลว่าอะไรในอนาคตมีโอกาสจะเข้ามาทำประโยชน์ในทางการเมืองใช่หรือไม่นายชัยชัยกล่าวว่าผมอยู่กับวันนี้ไม่ได้อยู่กับอนาคตนี่ภาษาอย่างนี้เขาเรียกว่าภาษาการเมืองแล้วแสดงว่าเอาแน่แต่ว่ายังไม่ให้เสียดูท่าทีก่อนหนึ่งจะเป็นรัฐมนตรีก่อนไหมหรือจะเป็นรัฐมนตรีสมัยหน้าเลยก็ว่ากันไปนะครับเมื่อถามย้ำอีกว่าแปลว่าข่าวที่ตั้งพรรคเพื่อรองรับพลเอกประยุทธ์ก็ไม่จริงหรือไม่ครับถามชักตรงจุดแล้วสิตอบไม่ดีเสียคนอีกนะเนี่ยแม้ว่าจะเกษียณอายุใหม่ๆเนี่ยแต่ก็ยังต้องรักษาสัมพันธ์กับประยุทธ์ไว้ประยุทธ์มันเป็นนายกนี่เขาบอกว่าเมื่อถามย้ำอีกว่าแปลว่าข่าวที่ตั้งพรรคเพื่อรองรับพลเอกประยุทธ์ก็ไม่จริงหรือแล้วคนที่เตรียมการย้ายเข้ามาอยู่ในพรรคของท่านเขาจะไม่ผิดหวังหรือนายชัดชัยกล่าวว่าตนเองไม่เคยให้ข่าวและไม่เคยดำเนินการใดๆท่านได้ข่าวจากทางไหนก็ให้ไปถามท่านนั้นนี่โยนกลับไปอีกก็เรียกว่าลวดลายอย่างนี้เขาเรียกว่ามีชั้นเชิงทางการเมืองแล้วก็มีแนวโน้มว่า1ผมยืนยันนะตั้งพรรคแน่นอน2จะเข้ารัฐมนตรีตอนนี้หรือจะไปเข้าในสมัยหน้า3สถานการณ์ขณะนี้เห็นชัดว่าการตั้งพรรคในเวลานี้กับข่าวที่ตั้งพรรคมาเมื่อก่อนไม่เหมือนกันนะตอนนั้นข่าวตั้งพรรคเมื่อก่อนเนี่ยบนพื้นฐานของบัตรเลือกตั้งใบเดียวบัตรเลือกตั้งใบเดียวเนี่ยโอกาสที่พรรคของลุงฉิ่งเนี่ยจะเติบโตมีจำนวนมากเนี่ยได้มากกว่าที่จะมีบัตร2ใบดังนั้นสถานการณ์ตรงนี้จึงอยู่ระหว่างที่เราจะต้องดูครับเนื่องจากว่าตอนนี้คุณประยุทธ์ยังไม่ได้ถวายขึ้นโปรดเกล้านะที่แก้รัฐธรรมนูญเป็นบัตร2ใบนี่ยังไม่เสนอนะแกกำลังนั่งคิดอยู่ว่ากูจะเอายังไงวะเนี่ยถ้าเป็นบัตรใบเดียวก็จะได้ผลแบบหนึ่งเป็นบัตร2ใบจะได้ผลอีกแบบหนึ่งนี่แกกำลังชั่งทำให้คำกล่าวของคุณฉัตรชัยหรือลุงฉิ่งเนี่ยมองไปเห็นถึงอีก2วัน3วันนี้จะต้องตัดสินใจที่คุณประยุทธ์ต้องตัดสินใจว่าจะตกลงจะทูลเกล้าหรือจะรีเจ็คนะครับแล้วทิศทางการเมืองก็จะดูจากอันนั้นอีกดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้การปรับคณะรัฐมนตรีกลิ่นมาแรงและจำเป็นต้องทำถ้าประยุทธ์ยังเงื้องง่าราคาแพงมันจะแตกดังโพรนะครับเอาละครับปิดท้ายรายการวันนี้หน่อยครับข่าวของเรื่องคุณฉัตรชัยนี่ก็ชัดเจนแล้วนะครับเป็นตัวละครสำคัญอีกตัวหนึ่งในวงการการเมืองไทยแน่นอนแล้วถ้าจะถามว่าจะชี้ชัดอนาคตของประยุทธ์เลยเนี่ยได้ไหมยังบอกไม่ได้แต่แนวโน้มคือประยุทธ์ไปไม่ได้แล้วครับไม่ว่าจะเล่นแบบไหนก็ไปยากแล้วนะครับ